างไม่เคยสว่างไม่เคยสงบเลยใจดวงนี้แหละมันทำให้เราเกิดความเร่าร้อนเศร้าหมองขุ่นมัวไม่มีใครทำให้เราเราเป็นผู้ทำให้ตัวเองเดือดร้อนตาที่ไม่ควบคุมหูที่ไม่ควบคุมไม่มีสติไม่มีสมาธิคุมไม่ได้มันก็สร้างความเดือดร้อนไปมองในสิ่งที่ไม่ดีก็เอามาปรุงแต่งรูปนั้นดีรูปนั้นไม่ดีรูปนั้นอยากได้รูปนั้นไม่อยากได้มันเกิดความทุกข์ทั้งสองด้านอยากได้ก็เป็นทุกข์ไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์กลัวมันจะจากเราไปกลัวเราจะจากมันไปมันทุกข์ทั้งนั้นเลยโยมนี่แหละถ้าเรารู้ไม่ทันทุกข์มันก็เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งคิดนึกสภาวะจิตของตัวเองนั่นจุดมุ่งหมายในทางพระพุทธศาสนาจึงมุ่งเน้นไปที่การประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจเป็นสำคัญกายเป็นส่วนประกอบในการทำความดีแต่ต้นเหตุของทุกข์และสุขบุญและบาปดีและชั่วนั้นอยู่ที่ใจถ้าใจไม่สั่งกายนี้ก็ทำไม่ได้เหมือนวันนี้เรามีความดำริคือใจมันดำริมันคิดจะมาทำบุญที่วัดสังฆทานวันนี้ตื่นแต่เช้าเตรียมข้าวเตรียมของเราจะไปถวายทานแก่พระภิกษุผู้ประพฤติปฏิบัตินักบวชนักปฏิบัติมีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลมีกุศลจิตเกิดขึ้นจิตเป็นผู้สั่งให้ทำเมื่อจิตสั่งแล้วก็กายนี้ก็ทำตามจิตเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์บางคนตั้งใจจะมารักษาศีลด้วยศีลอุโบสถศีล8ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเราได้เพิ่มพูนศีลของเราศีล5มันก็พื้นฐานอยู่แล้วเพิ่มศีลขึ้นไปอีกเป็นอุโบสถศีลเป็นศีล8ศีลของนักบวชหญิงนักบวชชายที่ยังไม่ได้โกนหัวก็ถือว่าเรามาสร้างบารมีก็เรียกว่าเนกขัมมะสร้างบารมีของการออกบวชมาประพฤติปฏิบัติออกจากบ้านจากเรือนแม้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ทำเลยยึดติดอยู่กับบ้านกับเรือนกับลูกกับหลานกับที่ทำงานของตัวเองเนี่ยมันสร้างความวุ่นวายให้ตัวเองหาความสุขหาความสงบไม่ได้จิตใจของเรานี่แหละมันต้องหาหลักถ้าไม่มีหลักแล้วมันก็ล่องลอยไปอดีตบ้างอนาคตบ้างมันก็หมุนวนอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนหลับมันก็ฝันปรุงแต่งไม่เคยหยุดเลยจิตดวงนี้ถ้าเป็นเครื่องยนต์กลไกก็คงจะพังไปแล้วบางคนตั้ง70ปี80ปีแล้วมันยังไม่หยุดเลยไม่ได้หยุดทำงานในจิตดวงนี้ยังคิดอยู่ตลอดเวลามันยังหยุดคิดไม่ได้แต่เป็นเครื่องยนต์เครื่องจักรมันก็พังแล้วเปลี่ยนหลายรอบละอันนี้เป็นเรื่องของจิตถ้าเรากลับมาดูตัวเองเห็นตัวเองเราก็จะรู้ว่าจิตของเรานั้นวันหนึ่งมันคิดตลอดเวลามันคิดซ้ำๆเดี๋ยวก็เรื่องเก่าเดี๋ยวก็เรื่องใหม่เดี๋ยวก็คิดอยู่อย่างนั้นหมุนวนกลับมาที่เดิมมันไม่เคยหยุดเลยไม่ได้พักได้ผ่อนจิตดวงนี้แม่กายก็เหมือนกันกายจะได้พักบ้างแต่จิตมันไม่ได้พักเลยหลับมันก็ฝันปรุงแต่งไปหาคนนู้นหาคนนี้ไปที่นั่นไปที่นี่ไปเจอเรื่องนั้นไปเจอเรื่องนี้จิตมันปรุงแต่งไปคิดนึกไปมันไม่ได้หยุดเลยนี่แหละสภาวะจิตถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็ตกเป็นทาสของมันทาสของความคิดความคิดทำให้เราเป็นทุกข์อดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้เราร้อนพระพุทธองค์จึงสอนให้เราทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคือขณะนี้เดียวนี้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พูดลมเข้าโทลมออกรู้ปัจจุบันเนี้ยและจิตของเราก็จะสบายจิตที่อยู่กับปัจจุบันเป็นจิตที่สบายแต่จิตที่อยู่กับอดีตก็เศร้าหมองอนาคตก็เร่าร้อน
เพราะอดีตเรากลับไปแก้ไขไม่ได้เราคิดไปก็เท่านั้นนึกไปคิดไปนึกไปก็เท่านั้นมันช่วยอะไรเราไม่ได้เราไม่สามารถย้อนไปแก้ไขอดีตอนาคตเราก็ยังมองไม่เห็นว่ามันจะมืดมันจะสว่างเราก็ยังมองไม่เห็นแต่ปัจจุบันเราเห็นหมดเราจะแก้ได้ก็ปัจจุบันนี้เองพุทธเจ้าพระองค์ทรงบอกไว้ เราจะแก้จิตตัวเองต้องแก้ปัจจุบันอดีตแก้ไม่ได้อนาคตแก้ไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอดีตถ้าเราฝึกจิตไว้ดีก็กลายเป็นอดีตที่ดีแล้วจิตปัจจุบันก็จะไปสู่อนาคตที่ดีเพราะปัจจุบันเราคิดดีเมื่อเราคิดดีทำดีพูดดีอนาคตมันก็ต้องเป็นของดีเพราะมันไปจากปัจจุบันเนี่ยที่เราทำดีนั้นความดีเนี่ย มันต้องเน้นปัจจุบันเรามาให้ทานเรามารักษาศีลเรามาสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมก็ต้องการให้จิตใจมันดีเพราะถ้านายคือใจของเรามันดีแล้วมันก็สั่งให้ลูกน้องกายวาจาเนี่ยทำดีแต่ถ้านายไม่ดีคือใจของเรามันไม่ดีมันก็สั่งให้กายวาจาเนี่ยไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไปกล่าวในสิ่งที่ไม่ดี เหมือนเราโกรธใครสักคนเกลียดใครสักคนเราคิดจะด่าเขาคิดจะว่าเขามันก็สั่งให้กายให้วาจานี้แสดงออกมาไม่พอใจก็แสดงอาการออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยเพราะใจของเราเป็นผู้สั่งเป็นผู้นำเราจึงต้องเน้นที่ใจของตัวเองว่ามาวัดมาฝึกใจวัดจิตวัดใจตัวเอง วัดกิเลสความโลภเราเคยโลภมากเรามาวัดมานั่งกรรมฐานมาสวดมนต์มาภาวนาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยความโลภของเราเบาบางไหมมันเห็นมั้งไหมความโลภในใจอยากได้ของคนนั้นอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะทำอย่างนั้นอยากจะทำอย่างนี้มันเห็นใจตัวเองไหมเห็นความโลภที่มันเกิดขึ้นไหม มันทำให้เกิดความทุกข์หรือความสุขขณะที่ใจมันคิดอยากได้เนี่ยมันมีความทุกข์หรือความสุขเราเห็นบ้างไหมเห็นใจตัวเองไหมถ้าเราเห็นเราก็จะรู้เลยว่าจิตที่มันอยากได้มันเกิดความทุกข์จิตที่วางเฉยมันเกิดความสุขนั่งแล้วทำใจเฉยทำใจสบายพุทลมเข้าโทลมออกโทลมหายใจไป ลมหยาบลมละเอียดลมสั้นลมยาวลมเบาลมสบายหายใจเข้าไปยังไงกระทบสัมผัสสองช่องจมูกมีความรู้สึกอย่างไรมันหายใจผ่านอะไรเข้าไปผ่านสองช่องจมูกเข้าไปมันหายใจไปสิ้นสุดตรงไหนกำหนดรู้ตามดูลมหายใจตัวเองมันออกมาลมหายใจออกมาตรงไหนมันเริ่มต้นจากตรงไหนกำหนดรู้มาสิ้นสุดตรงไหนกำหนดรู้ เราทำเท่านี้เองดูลมเข้าดูลมออกกำหนดด้วยสติหลับตาเบาๆทำใจสบายๆทำไมต้องหลับตาเพราะถ้าเราลืมตาแล้วตาเห็นรูปมันอดวันไหวไม่ได้อดคิดอดนึกอดปรุงอดแต่งอดวาดมโนภาพไม่ได้นั้นหลับตาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานก่อน เมื่อหลับตาสงบต่อไปก็หัดลืมตาให้สงบนั่งสงบก็หัดยืนให้สงบหัดเดินให้สงบหัดนอนให้สงบหัดกินให้สงบหัดทำการงานให้สงบเราต้องฝึกทุกอริยบทไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนั่งนี่เป็นฐานเป็นพื้นที่ทำได้ง่ายให้มันเกิดความสงบได้ง่ายเมื่อมันสงบแล้วเราก็ไปฝึกอริยบทอย่างอื่น ต้องเดินด้วยยืนด้วยนอนด้วยนอนก็ต้องทำความสงบหายใจเข้าหายใจออกพูดลมเข้าโทลมออกจนกว่ามันจะหลับไปมันตื่นขึ้นมาก็ดูลมหายใจอย่าไปกำหนดอย่างอื่นก่อนกำหนดที่ลมหายใจตัวเองก่อนมันตื่นมามันอยู่ในลักษณะลมหายใจเข้าหรือออกรู้สึกตัวปั๊บรู้ทันทีว่าลมหายใจเข้าหรือออก นั่นเรียกว่าเราหลับด้วยการมีสติตื่นด้วยการมีสติ
เราต้องฝึกตัวเองถ้าเราไม่ฝึกเราก็ไม่มีเครื่องอยู่ของใจใจก็ล่องลอยไปคิดนึกไปปรุงแต่งไปก็เหมือนหาทุกข์ให้ตัวเองอดีตก็ทำให้เป็นทุกข์อนาคตก็ทำให้เป็นทุกข์มันก็หมุนวนอยู่กับทุกข์นี่เองนั้นเราต้องมาฝึกจิตให้มันหยุดนิ่งหยุดการเคลื่อนไหวของจิตเรียกว่าสมาธิ เมื่อสติเราสมบูรณ์สมาธิก็เกิดนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำการงานรู้ให้ตัวรู้นี่แหละรู้มากๆก็เรียกว่าเป็นมหาประโยชน์ใหญ่มหาสติที่เขาบอกไว้มหาสติปัฏฐาน 4ฐานที่ตั้งของสติมี4อย่างนี่ก็บอกให้ฟังให้นำไปปฏิบัติมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรม ที่อยู่ของจิตเนี่ยมหาสติปัฏฐานเนี่ยคือการกำหนดกายอาการ32ตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่เขาเรียกว่ากายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานฐานที่ตั้งของสติก็คือกายจิตตานุปัสสนาปฏิปัฏฐานฐานที่ตั้งของสติก็คือจิต เอาสติไปกำหนดรู้จิตตัวเองเห็นจิตตัวเองเวทนาปัสสติปัฏฐานคือการกำหนดรู้เวทนาเวทนามี3อย่างมีทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนา3อย่างเนี้ยบางครั้งมันก็เฉยไม่ทุกข์ไม่สุขเราก็รู้ว่ามันเฉยบางครั้งมันก็ทุกข์บางครั้งมันก็เป็นสุขเวทนาทางกายเวทนาทางจิต มันเกิดได้2ทางเวทนาเนี่ยธัมมานุปัสสนาปฏิปทานธรรมคือการเกิดดับทุกข์เดี๋ยวมันก็ดับสุขเดี๋ยวมันก็หายไม่ได้ตั้งอยู่นานทั้งทุกข์ทั้งสุขเราก็ไม่ยึดทุกข์ก็ไม่ยึดสุขก็ไม่ยึดรู้ว่ารู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางก็เกิดความว่างความสงบ เราก็รู้อยู่กับความว่างความสงบสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้ไม่สงบก็รู้นี่ก็เรียกว่าธรรมะมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาทุกข์เดี๋ยวมันก็ดับสุขเดี๋ยวมันก็หายไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมะเหมือนกายเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานก็ดับไปแตกสลายกลายเป็นธาตุ ดินน้ำลมไฟกายนี้เคลื่อนไหวได้รับรู้ได้เพราะมีจิตวิญญาณอยู่ถ้าจิตออกจากร่างแล้วร่างกายนี้ก็เคลื่อนไหวไม่ได้ไม่รับรู้ตาก็ไม่รู้หูก็ไม่ได้ยิน จนสุดท้ายก็กลายไปเป็นธาตุอย่างเก่าดินน้ำลมไฟกลับไปสู่สภาพเดิมนี่คือสภาวะธรรมธรรมก็คือธาตุทั้ง4ที่อยู่ในโลกนี้เองกายของเราก็เป็นธาตุไม่มีอะไรเลยเราก็พิจารณาเห็นด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญานั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็น เห็นธาตุที่มันปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแตกสลายไปไม่ใช่ของเรากายนี้ไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปผมอย่าหลุดฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวเราไม่มีสิทธิ์เลยห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้มันไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่เดี๋ยวก็จากไป เขาจากกันไปทุกวันให้เรารู้ให้เราเห็นทุกวันหนุ่มก็ไปเด็กก็ไปสาวก็ไปแก่ก็ไปไม่เลือกวันไม่เลือกวัยไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่บุญธรรมกรรมแต่งใครทำมาเท่าไหร่ก็อยู่ได้เท่านั้นคนที่อายุน้อยก็ทำบุญมาน้อยอายุจึงยืนยาว80-90-100คนที่อายุสั้น
ทำบุญมาน้อยบางครั้งก็ไม่ค่อยได้ทำบุญไม่มีก็เรียกว่าไม่มีบุญตัวเองไม่ได้ทำบุญมันมีแต่ตัวเองไม่ได้ทำหมดประมาทหมดหลงเกิดมาแล้วหลงหลงวันหลงวัยเรายังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ยังไม่แก่ไม่เท่ายังไม่เข้าวัดเข้ามาทำไมบางคนถามว่าเข้ามาทำไมวัดไม่เข้าใจว่าเข้ามาทำไมที่นี่การมาปุ๊บปฏิบัติทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีเป็นเรื่องของเราวัดนี้เป็นสถานที่ให้ญาติโยมได้มาปลูกฝังศรัทธาปัญญาให้เกิดศรัทธาเกิดปัญญาเกิดสติเกิดสมาธิเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเราจะได้นำไปปฏิบัติในชีวิตของเราชีวิตของเรามันมีค่ามีประโยชน์ความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้มาง่ายไม่ใช่ใครได้นึกก็อยากจะได้แล้วก็ได้มันต้องมีบุญมีกุศลมีบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาสั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตชาติเนี่ยที่มานั่งนั่งกันอยู่เนี่ยได้ทำมาแล้วทั้งนั้นได้ขวนขวายได้ทำได้สร้างมาแล้วจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งมาเราดูที่คนอีกจำนวนไม่น้อยเรามากลุ่มเท่านี้เองมาอยู่ในวัดเนี่ยไม่กี่คนแต่อยู่ข้างนอกสักเท่าไหร่เขาไม่สนใจเรื่องของธรรมะวันพระวันสำคัญเขาไม่ได้สนใจวันปกติเขายิ่งไม่สนใจใหญ่เลยทานเขาก็ไม่สนใจศีลเขาก็ไม่สนใจภาวนาเขาก็ไม่สนใจเพราะเขาไม่เคยทำเอาไว้โยมไม่เคยสร้างไม่เคยทำบารมีพวกนี้ไว้บารมีก็หมดความเป็นมนุษย์ก็หมดหมดในชาตินี้เองชาติต่อๆไปความเป็นมนุษย์ไม่เหลือคนเรานี่นึกว่าชาติหน้าไม่มีอาตมาก็อธิบายอุปมาอุปไมยให้ฟังว่าทำไมปีที่แล้วมันมีทำไมปีหน้ามันมีมันมาจากไหนชาติพบก็เหมือนกันโยมชาติที่แล้วก็มีชาติหน้าก็มีชาตินี้ก็มีมันเหมือนกันเมื่อวานก็มีวันนี้ก็มีพรุ่งนี้ก็มีมันมาจากไหนเราต้องพิจารณาให้ออกบางคนบอกมันไม่มีแล้วชาติหน้าชาตินี้เลยไม่ทำความดีไม่สนใจเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาผลสุดท้ายเมื่อมันมีขึ้นมาตัวเองก็ไม่มีโอกาสได้เป็นมนุษย์อยากนะมันคนตายโอ้ยไปส่งวิญญาณให้ไปสวรรค์ไปได้ไหมไม่ได้ทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีภาวนาก็ไม่มีจะไปยังไงสวรรค์นั้นสำหรับคนมีบุญเขาสร้างบุญเอาไว้เขาได้ไปมีวิมานวิมานทิพย์วิมานแก้ววิมานทองวิมานเงินมีกายทิพย์มีอิ่มทิพย์เขาไปจากอะไรไปจากทานศีลภาวนาจากบุญกุศลที่เขาไปเสวยอย่างนั้นเขาได้ทำเอาไว้ไม่ใช่ใครทำให้เขาไม่ใช่ญาติสร้างให้ไม่ใช่คนโน้นคนนี้สร้างให้เขาต้องสร้างด้วยตัวเองวิมานนั้นฉะนั้นเราอยากจะไปเราก็ต้องสร้างวิมานของตัวเองวิมานเงินวิมานทองวิมานแก้วเนี่ยที่เรามาทำมาในพุทธศาสนาเนี่ยแปลสภาพทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในเนี่ยจากแก้วแหวนเงินทองเรามาบริจาคสร้างวัดสร้างศาลาซื้อที่สร้างกุฏิมาบริจาคให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติอำนวยเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆให้อยู่ได้ข้าวน้ำยูกยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเนี่ยมันเป็นปัจจัยเป็นเหตุที่จะนำพาเราไปสู่สวรรค์สู่สุคติเวลาตายไม่ต้องให้ใครบอกแล้วเราไปของเราได้เรารู้ว่าเราจะไปอย่างไรสวรรค์นั้นแต่คนไม่เคยทำเนี่ยบอกยังไงก็ไปไม่ถูกเวลาใกล้จะตายบางคนนิมนต์พระไปช่วยบอกทางทีทางจะไปสวรรค์นิพพานไปบอกยังไงเขาก็จำไม่ได้โยมสมาทานศีลนะศีล5
เขาไม่รู้เลยว่าศีลห้าคืออะไรในชีวิตเขาไม่เคยทำไม่เคยสร้างยอมบริจาคทานนะเขาก็ไม่รู้ว่าทานนั้นทำอย่างไรดังนั้นเราโชคดีที่เกิดมาแล้วได้เป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเรื่องที่มีค่ามีประโยชน์สำหรับชีวิตของเรามากฉะนั้นเราต้องรักษาไว้รักษาความเป็นมนุษย์อย่างน้อย ก็มีศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราไม่ไรละเว้นอบายมุขนี่แหละศีลเลนะสุคติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขศีลเลนะโภคสัมปทาศีลนำมาซึ่งโภคทรัพย์คนมีศีลเนี่ยสามารถรักษาทรัพย์หาทรัพย์ได้แล้วก็สามารถรักษาทรัพย์นั้นไว้ได้ไม่เที่ยวไม่กินไม่เล่นไม่ไปติดอบายมุข ทรัพย์นั้นก็ไม่ไปไหนเลยก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเกิดจากการรักษาศีลศีลให้ความสำคัญของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดมาและรูปร่างหน้าตาสะสวยสมบูรณ์แบบไม่ขาดตกบกพร่องมาจากศีลห้าที่เรารักษาบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วอีกหลายๆคนที่เราย้อนมองกลับไป เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์เกิดจากศีลที่บกพร่องเขาไม่ได้รักษาศีลครบทั้ง5เกิดมาแล้วพิกลพิการเห็นไหมบางคนตาบอดหูหนวกแขนขาขาดบ่าใบวิกลจริตมาจากอะไรมาจากการที่เขาไม่รักษาศีลได้ครบถ้วนเขาละเมิดศีลอยู่เนืองๆรักษาบ้างไม่รักษาบ้าง เมื่อเป็นเช่นนี้ผลของการที่ตัวเองได้ทำเอาไว้มันให้ผลจะว่าไปแล้วเป็นผลของบาปนั่นเองเกิดมาแล้วก็มีแต่ความทุกข์ความทรมานบางคนนี่ช่วยตัวเองไม่ได้คนอื่นก็ช่วยไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วคนอื่นยังช่วยไม่ได้อีกน่าสงสารเราก็เห็นอยู่บ่อยๆจากข่าวฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ มันมีองค์ประกอบมาจากบาปที่เขาทำเอาไว้บาปมันให้ผลพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารักบาปอย่าได้ทำบาปมันให้ผลเป็นความทุกข์ให้หันกลับมาสร้างบุญกุศลบุญให้ผลเป็นความสุขแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสคือการชำระจิตของตัวเองให้ปราศจากความโลภความโกรธความหลงเนี่ยที่เรามาภาวนาเนี่ยชำระจิตของตัวเองให้ขาวให้สะอาด ที่มันไม่ขาวไม่สะอาดเพราะกิเลสมันไปแปดเปื้อนความโลภความโกรธความหลงทำให้เศร้าหมองทำให้ขุ่นมัวทำให้เร่าร้อนทำให้วุ่นวายเราก็มาขจัดเหตุพวกนี้ออกไปด้วยการชำระล้างด้วยการภาวนาชำระจิตของตัวเองให้ขาวให้สะอาดคือเห็นจิตตัวเองอยู่เนืองๆรู้จิตตัวเองอยู่เนืองๆ แล้วเราก็จะชำระจิตของเราให้ขาวสะอาดได้นั้นคนเราทุกวันนี้ไปมุ่งเน้นแต่วัตถุวัตถุเจริญมากเลยทุกวันนี้สามารถรู้ได้ทั่วโลกออกไปนอกโลกแล้วไปโลกนู้นไปโลกนี้ไปสำรวจดูหลายโลกแล้วดาวนี้หลายดวงแล้วว่าพื้นที่ไหนที่จะอยู่ได้มั่งมนุษย์จะไปอยู่ได้สัตว์จะไปอยู่ได้จะขยายแล้ว มนุษย์จะขยายเผ่าพันธุ์ไปสู่โลกข้างนอกแล้วพยายามหาว่าดาวดวงไหนที่มันสามารถอยู่ได้จะได้ย้ายไปอยู่เนี่ยมันทันสมัยขนาดนั้นโยมแต่จิตใจมันไม่ทันสมัยเลยความโลภเต็มไปหมดความโกรธเข่นฆ่าพยาบาทกันเต็มไปหมดมีข่าวทุกวัน ทั้งในประเทศต่างประเทศทั่วโลกลบราฆ่าฟันแย่งชิงกันเอาเป็นเอาตายมีสงครามอยู่ตลอดเวลาสงครามในเมืองสงครามนอกเมืองเกิดจากความโลภอยากได้ของเขาเอามาเป็นของเราเกิดจากความโกรธไม่พอใจเขาเกิดจากความหลงไม่รู้ความเป็นจริงว่าคนเราไม่ต้องฆ่ากันก็ตายแล้วไม่ต้องไปฆ่าใครหรอกถึงเวลาเขาก็ตายหมดไม่เหลือเลย
ไปฆ่ากันทำไมเดี๋ยวก็ตายอยู่ไม่ถึงร้อยปีแล้วมีบ้างก็เล็กน้อยไม่กี่คนนะร้อยปีตายหมดโรคเดี๋ยวนี้มันก็เร็วมะเร็งเอยโรคต่างๆโรคเอดส์โรคทุกชนิดมันพัฒนากลายเป็นความหายนะอย่างรวดเร็วหรือแม้แต่ดินฟ้าอากาศ น้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเห็นไหมมาไม่ทันบอกทันเล่ามันตูมเดียวตายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นไม่ต้องไปฆ่าใครเลยโยมถึงเวลาตายหมดไม่เหลือเราจะไปฆ่ากันทำไมเพราะความโลภความโกรธความหลงที่เราไม่รู้นั่นแหละมันผลักดันให้เราทำอย่างนั้น สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยมันทำให้เกิดความสันติสุขสงบสุขใครที่มีธรรมะอยู่ในกายในใจเนี่ยมันสร้างความสงบสุขให้แก่ตัวเองให้คนรอบข้างไม่คิดจะเบียดเบียนใครแม้แต่ตัวเองก็ไม่คิดจะเบียดเบียนให้ลำบากสิ่งใดที่คิดไปแล้วมันเกิดความลำบากร้อนเนื้อร้อนใจ ไม่สบายใจมันก็หยุดคิดซะหันกลับมาคิดในสิ่งที่ดีมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองซะอ๋อนี่มันคิดไม่ดีนะคิดแล้วเป็นทุกข์คิดอยากจะได้ของคนโน้นคิดโมโหคนนี้คิดไม่พอใจคนนั้นแล้วมันเป็นทุกข์ความโกรธก็เหมือนไฟอะโยมพุทธเจ้าประมาณเหมือนไฟความโลภก็เหมือนไฟ มันเผาไหม้ตนเองก่อนก่อนที่จะไปเผาไหม้คนอื่นมันเกิดที่ตัวเองก่อนมันเผาไหม้ตัวเองก่อนให้ใจมันเร่าร้อนให้กายมันเร่าร้อนแล้วมันก็ลามไปที่คนอื่นไปทำให้คนอื่นเขาเร่าร้อนเหมือนความโลภความโกรธเนี่ยมันเผาไหม้ตัวเองก่อนเราเห็นไหมขีดไฟไหมเมื่อก่อนเขาใช้ไม่ขีดไฟหรือระเบิดก็ดีไม่ขีดไฟก็ดี มันก่อนจะไปไหม้ใครเนี่ยมันไหม้ตัวเองก่อนพอจุดปั๊บมันไหม้ตัวเองทันทีแล้วมันก็ไปไหม้คนอื่นไปไหม้ที่อื่นเหมือนกันความโลภก็เหมือนกันความโกรธก็เหมือนกันมันไหม้ตัวเองก่อนมันเร่าร้อนนั่งไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขหาความสุขไม่ได้เลยเพราะมันไหม้ใจของเราอยู่ตลอดเวลามันเผารนอยู่ตลอดเวลา มันต้องดับที่ใจของเราเนี่ยหาทางดับด้วยธรรมะเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาเข้าไปพิจารณาให้เห็นความโลภมันเป็นทุกข์อย่างไรความโกรธมันเป็นทุกข์อย่างไรความหลงมันเป็นทุกข์อย่างไรแล้วก็พยายามละเห็นแล้วก็ละซะไม่เข้าใกล้มันรู้ว่าไฟเป็นของร้อน ตอนแรกเราไม่รู้ไปจับไฟพอจับปั๊บเรารู้เลยมันร้อนคนฉลาดเขาจับครั้งเดียวเขารู้เลยว่ามันร้อนต่อไปเขาไม่ไปจับอีกพอรู้แล้วว่ามันร้อนคนที่ยังหลงอยู่จับทุกวันอยู่รู้ว่ามันร้อนก็ไปจับรู้ว่ามันร้อนก็ไปจับนี่แสดงว่าไม่มีปัญญาเข้าไปละไม่มีสติเข้าไปรู้ คนถ้าฉลาดเขาจับครั้งเดียวเขารู้เลยความโลภเป็นของร้อนความโกรธเป็นของร้อนพอมันเกิดปั๊บรู้เลยว่าอ๋อนี่ของร้อนมันมีอยู่ตรงนี้เราไม่เข้าใกล้ไม่เข้าไปใกล้ของร้อนนั้นไม่เข้าไปจับของร้อนถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะเห็นอย่างนี้คนไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นจับทุกวัน รู้ว่าความโลภก็ยังโลภอยู่ทุกวันรู้ว่ามันโกรธก็ยังโกรธอยู่ทุกวันมันทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ก็ยอมเห็นไหมความรักรักด้วยความหลงเข็นฆ่ากันเข็นฆ่าด้วยความรักโยมเอามาเป็นของตัวเองนั่นก็เรียกว่าคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ความรักที่แท้จริงก็เรียกรักต้องเสียสละ เสียสละยังไงก็เสียสละให้คนรักเราเป็นสุขนั่นเขาเรียกว่ารักคือการเสียสละ
แต่ทุกวันนี้มันไม่มีรักเห็นแก่ได้ฆ่าไม่ได้คนอื่นก็อย่าได้เลยทำให้มันเกิดความทุกข์ทั้งหมดเผามันเลยทำให้มันเร่าร้อนทำให้มันเป็นทุกข์เนี่ยเขาคิดอย่างนี้ทุกวันนี้ความรักทำให้เกิดความทุกข์ที่พุทธเจ้าบอกมีรักที่ใดก็มีทุกข์ที่นั้น แต่ถ้ารักอย่างพระพุทธเจ้ารักด้วยการมีสติมีปัญญามันไม่ทุกข์มันเห็นมันรักแล้วไม่หลงแต่รักแบบหลงนี่มันไม่มีสติไม่มีปัญญารักแล้วอยากจะเอามาเป็นของตัวเองอยากได้มันเป็นของตัวเองเมื่อตัวเองไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้ก็คิดที่จะทำลายนี่ก็ไม่เรียกว่าความรัก เรียกความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นั้นสังคมเราทุกวันนี้ให้ความรักอย่างแท้จริงมันไม่มีรักแบบผู้เสียสละเห็นเขามีความสุขตัวเองก็เออนั่นแหละคนที่เรารักต้องปล่อยให้เขามีความสุขไม่ใช่เขามีความทุกข์เหมือนเรารักพ่อรักแม่เนี่ยเราต้องการให้พ่อแม่มีทุกข์ไหม ถ้าเรารักจริงๆเราไม่ต้องการให้พ่อแม่เรามีทุกข์ไม่อยากเห็นพ่อแม่เป็นทุกข์อยากให้เขามีความสุขเรารักสามีรักภรรยารักลูกเราอยากให้สามีเรามีความสุขไหมเราอยากให้ภรรยาเรามีความสุขไหมเราอยากให้ลูกเรามีความสุขไหมถ้าเราอยากให้มีความสุขเราก็ต้องสละให้เขามีความสุข ยันสิ่งเหล่านี้เราต้องมีองค์ประกอบด้วยปัญญารักด้วยปัญญาไม่ใช่รักด้วยความใคร่ความใคร่คือความอยากได้อยากได้เป็นของตัวเองอยากได้ครอบครองไว้คนอื่นไม่ให้ยุ่งไม่ให้เกี่ยวถ้าเป็นอย่างนี้แล้วสังคมก็ไม่มีความสุขครอบครัวก็ไม่มีความสุข ในปัจจุบันทุกวันนี้สังคมมันห่างหายจากคุณธรรมความดีเพราะเราไม่เอาศีลเอาธรรมไปใช้ในชีวิตของเราชีวิตของเราจึงหาความสุขหาความเจริญได้ยากแต่ทุกคนก็ปรารถนาความสุขความเจริญกันทุกคนถามว่าใครต้องการความทุกข์ไหมไม่มีแต่ถามว่าทุกคนมีความทุกข์ไหมมี แล้วทุกนั้นมาจากไหนนี่แหละคือเหตุที่เราต้องหาให้เจอทุกเกิดจากความโลภความโกรธความหลงต้นเหตุมันคือตัณหาตัณหาคือความทยานอยากมีกามตัณหาเป็นต้นคือความพอใจในรูปอยากได้รูปนั้นยื้อแย่งมาอยากได้ในเสียงนั้นก็ยื้อแย่งเสียงนั้นมา มันได้ด้วยเล่ห์เอาด้วยกลเอาด้วยมนต์เอาด้วยคาถาหาอุบายเอามาจนได้ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์นั่นคือองค์ประกอบจมูกได้กลิ่นอยากจะได้กลิ่นดีๆกลิ่นไม่ดีไม่อยากได้อยากได้กลิ่นหอมๆกลิ่นเหม็นก็ไม่อยากได้เห็นไหมก็แสวงหากลิ่นหอมได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ได้มาเป็นทุกข์อย่างไร กลัวมันจะจากเราไปกลัวเราจะจากมันไปกลิ่นกระทบรสอยากได้รสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสมันเราก็ติดอยู่ในรสนั่นเองแสวงหาอันไหนอยากได้อยากได้รสมันก็ไปหาอยากได้รสหวานก็ไปหาอยากได้รสเปรี้ยวก็ไปหาไปแสวงหากันรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนุ่มนิ่ม เกิดการปรุงแต่งยึดติดเป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเป็นต้นตอของความทุกข์เรียกว่ากามตัณหาตัณหาที่ทำให้เกิดทุกข์ภวะตัณหาวิภวะตัณหาก็ตามมาความอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้ความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากรู้นี่คือต้นตอของทุกข์ที่ทำให้เกิด ความโลภความโกรธความหลงความโลภก็คือความอยากได้พอใจและอยากได้อยากได้รูปนั้นไม่พอใจก็คิดจะทำลายรูปนั้น
เป็นความโกรธก็เลยยึดติดหลงอยู่ในความโลภความโกรธนั่นเองหลงยึดหลงติดพอใจไม่พอใจปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาทุกนั้นก็เพิ่มพูนขึ้นทุกวันพระเจ้าจึงตรัสรู้อะไรอริยสัจสี่พระองค์ตรัสรู้อริยสัจสี่คืออะไรคือทุกข์เป็นอันดับแรกที่พระองค์ทรงตรัสรู้เห็นไหม เราไม่อยากได้ทุกข์แต่เราต้องรู้ทุกข์รู้ว่าทุกข์นั้นมาจากไหนเหตุมันมาจากไหนอะไรทำให้เกิดทุกข์ถ้าเราไม่เห็นเหตุไม่รู้ทุกข์เราก็ออกจากทุกข์นั้นไม่ได้ดับทุกข์นั้นไม่ได้เมื่อเราไม่ต้องการได้ทุกข์แต่เราต้องเรียนรู้ทุกข์ก่อนนั่งก็เป็นทุกข์เนี่ยทุกข์จากการนั่งนั่งนานไม่ได้ทุกข์มันเกิดยืนนานไม่ได้ทำไรนานไม่ได้หรอกนอนนานนั่งนานกินนานอิ่มนานหิวนาน หนาวนานร้อนนานไม่ได้ทุกหมดร่างกายเนี่ยแสดงว่าทุกมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ร่างกายเห็นไหมร่างกายเนี่ยเป็นบ่อเกิดของทุกเรารู้แล้วอ๋อนี่กายนี้เป็นทุกถ้าเราไม่อยากทุกก็ไม่ต้องมีกายนี้ไงต้องละร่างกายนี้ละขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกายนี้นั่นคือละทุกข์ไม่มีรูปก็ไม่มีทุกข์ไงมันมีรูปมันจึงมีทุกข์ไงฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่เราต้องพิจารณาเหมือนกันแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสนาพุทธเนี่ยสอนเฉพาะคนที่ฉลาดอยู่ คนไม่ฉลาดสอนไม่ได้ไม่เข้าใจพูดเรื่องทุกข์เนี่ยไม่รู้จะพูดทำไมมาวัดก็ได้ยินแต่เกิดแก่เจ็บตายนั่งแล้วก็เป็นทุกข์อนิจจังทุกขังอนัตตาโลภโกรธหลงเรียนรู้เรื่องเหล่านี้แหละก็สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุของทุกข์ทั้งหมดเป็นองค์ประกอบของทุกข์ทั้งหมดเมื่อเราไม่ต้องการทุกข์เราก็ต้องเรียนรู้ เมื่อเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติให้เห็นทุกข์ให้รู้ทุกข์เราจะได้ละได้ไม่รู้ละไม่ได้ไม่เห็นละไม่ได้เหมือนที่ได้กล่าวไปแล้วคนมีสติปัญญาเขาจับไฟครั้งเดียวก็รู้เลยว่ามันร้อนต่อไปเขาจะไม่จับอีกเขาจำไว้เลยว่านี่คือไฟเขาจะไม่เข้าใกล้เขาจะไม่เข้าไปจับพอรู้แล้วมันร้อนแต่คนไม่ฉลาด มันรู้แต่ทฤษฎีแต่ไม่รู้ภาคปฏิบัติเจอเมื่อไหร่ก็เข้าใกล้เมื่อนั้นเจอเมื่อไหร่ก็จับมานั้นทั้งที่รู้ว่ามันร้อนแต่ก็ขยันที่จะไปจับให้มันร้อนมันความคิดนึกเนี่ยบอกว่าเราไม่ต้องคิดได้ไหมไม่ได้สภาวะจิตมันต้องคิดเราจะห้ามความคิดก็ต่อเมื่อเรามีที่อยู่ของจิตก็คือการภาวนา ถ้าเราไม่ภาวนาจิตมันก็แสบสายไปโยกโครงไปอดีตอนาคตอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องมีพุทโธหรือที่พระเจ้าบอกว่ากรรมฐาน40กรรมฐานอุบายของการภาวนาให้เกิดกรรมฐานมี40อย่างพุทโธหรือว่าอานาปานสติลมเข้าลมออกนี้เป็นกรรมฐานบทหนึ่ง บางที่ก็สอนสัมมาระหังบางที่ก็สอนยุบหนอพองหนอบางที่ก็สอนไปมีอสุภะ10มีอนุสติ10มีปัญจกรรมฐานมีอาหาเรปฏิกูลอุบาย40อย่างเนี่ยมันเป็นอุบายเฉยๆอุบายทำให้จิตเข้าไปสู่ความสงบ พิจารณาแล้วให้เกิดความสงบเมื่อสงบแล้วก็ไม่ต้องภาวนาคนที่สงบแล้วก็ไม่ต้องภาวนาเขาไปดูความสงบอย่างเดียวเขาไม่มีพุทโธเขาไม่ดูลมหายใจแล้วเขาไปดูภายในของความสงบจิตที่ว่างจิตที่สงบนั่นเลยขั้นตอนของการภาวนาแล้วภาวนาเป็นเพียงอุบายดึงรั้งจิตของตัวเองให้อยู่กับที่ไม่ให้มันแสบสายโยกโครงไปสู่อดีตอนาคตนั่นเอง
นั้นเราต้องมาเรียนรู้ต้องมาฝึกกรรมฐานฐานที่ตั้งของจิตเพราะเรายังไม่มีฐานไม่มีที่ตั้งของจิตจิตยังท่องเที่ยวไปตลอดเวลากลางวันกลางคืนหลับตื่นท่องเที่ยวอยู่ตลอดเราต้องมาฝึกฝนอบรมบ่มอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เป็นหนึ่งมารวมให้เป็นหนึ่งให้ได้ถ้ารวมได้เมื่อไหร่จิตเราจะมั่นคงเมื่อนั้น ถ้ารวมไม่ได้ตาเห็นรูปอย่างวันไหวโหได้ยินเสียงอย่างวันไหวจมูกได้กลิ่นเล่นกระทบรสกายสัมผัสจิตยังวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาปรุงแต่งคิดนึกจะทำให้จิตของเรานั้นไม่มีความสงบไม่มีความตั้งมั่นไม่มีฐานของจิตเลยจิตดวงนี้ไม่มีฐานไม่มีฐานของความดีบุญกุศลมันไม่เกิดนั้นที่เรามา ฝึกฝนอบรมไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อมีจุดเริ่มต้นแล้วเราจะได้มีวิธีการเมื่อมีวิธีการแล้วก็ปฏิบัติการนะเรารู้วิธีแล้วเราจะทำยังไงก็ลงมือปฏิบัติอยู่บ้านก็ให้ทานได้ รักษาศีลได้สวดมนต์ภาวนาได้อยู่ที่ทำงานก็ให้ทานได้รักษาศีลได้สวดมนต์ภาวนาได้บางคนนึกว่าสิ่งเหล่านี้ต้องมาทำที่วัดที่บ้านทำไม่ได้ที่ทำงานทำไม่ได้ที่อื่นทำไม่ได้ต้องมาทำที่วัดอย่างเดียวไม่ใช่วัดเป็นส่วนรวมที่มาฝึกฝนอบรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงที่บ้านที่ทำงานที่เราอยู่ทุกวันเนี้ยประจำทุกวัน สติต้องใช้ทุกวันสมาธิต้องใช้ทุกวันปัญญาต้องใช้ทุกวันแก้ปัญหาปัญญานี่เป็นเครื่องแก้ปัญหาปัญหาของทุกปัญหาของครอบครัวปัญหาของสังคมแต่เราไม่ได้นำไปใช้ของดีที่พระเจ้าสอนวันนี้เราไม่เคยนำไปใช้เลยชีวิตของเราจึงเจอในสิ่งที่ไม่ดีตลอดเวลาเพราะของดีที่พระเจ้าให้แก่พวกเราเนี่ยเราไม่เคยนำไปใช้เลย สติเป็นของดีสมาธิเป็นของดีปัญญาเป็นของดีวิเศษสามารถขจัดความโลภความโกรธความหลงได้แต่เราไม่เคยนำไปใช้เลยไม่เคยฝึกฝนเลยเหมือนมีมีดเนี่ยเอาไปใส่ฝักไว้โยมไปเก็บไว้ไม่ได้ออกมาใช้เลยมีดนั้นจะมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์เลยโยมเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเก็บเอาไว้หมดเลยโยมไม่ได้เอาออกมาใช้เลย มีปัญหาก็ไม่เคยใช้สติไม่เคยใช้ปัญญาใช้แต่อารมณ์อารมณ์เนี่ยใช้เมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เป็นโทษมานั้นนั้นสังคมเราทุกวันนี้ใช้แต่อารมณ์ไม่ได้ใช้สติไม่ได้ใช้ปัญญาปัญหามันจึงแก้ไม่ได้นั้นปัญหาที่เกิดทุกวันเนี่ยมันเกิดจากที่เราขาดสติขาดปัญญาไม่ได้ฝึกฝนอบรมไว้พอเกิดอะไรขึ้นมาแก้ไม่ได้คิดไม่ออกว่ามันจะแก้ยังไงเหมือนก็ทางตันอยู่ คนคิดไม่ออกเหมือนคนเดินทางตันไปแล้วมันไม่มีที่ไปทางมันมองไม่เห็นว่าข้างหน้าไม่มีทางแล้วหมดมืดมองไม่เห็นอะไรเลยคนมีปัญญาเนี่ยมันก็แสงสว่างพระเจ้าบอกธรรมะของพระองค์นะเหมือนกับงายของที่คว่ำของไหนที่คว่ำอยู่เราไม่เห็นใช่ไหมข้างในที่มันคว่ำไว้ถ้าเราจับงายก็เราก็จะเห็น เปิดของที่ปิดงายของที่คว่ำส่องแสงสว่างในที่มืดธรรมะนี่เหมือนอย่างนั้นโยมบอกทางแก่คนหลงทางคนในหลงทางเนี่ยถ้ามีธรรมะนี่บอกได้เลยว่าทางนี้ไม่หลงแน่นอนไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยไม่เจอเหวไม่เจอบ่อไปตลอดรอดฟัง นี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าดีอย่างนี้โยมแต่เราไม่ได้ใช้เลยของดีเราไม่เคยได้ใช้เลย
สติเราไม่มีปัญญาเราไม่มามันจึงไม่เห็นทางของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยชี้แนะอยู่เนี่ยทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีให้ทําไปพร้อมๆกันทานอย่างเดียวไม่พอศีลอย่างเดียวไม่พอต้องภาวนาด้วยปัญญามันจะได้เกิดสติมันจะได้มาสติตัวรู้ปัญญาคือตัวละความเห็นผิดคือละความโลภละความโกรธละความหลงในใจของตัวเองเนี่ยที่มันมืดมนอนทการอยู่เนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์อยู่ที่ไหนก็มีความทุกข์ทุกข์กายอย่างหนึ่งทุกข์ใจอย่างหนึ่งทุกข์นี่มันเกิดสองทางกายนั่งแล้วก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์ปวดก็ทุกข์เมื่อยก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์เก็บก็ทุกข์เนี่ยนี่สภาวะกายมันมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาสภาวะจิตความเศร้าหมองใจเร่าร้อนใจคับแค้นใจเนี่ยมันเกิดทางใจถ้าเราไม่หาทางดับมันก็เกิดอยู่อย่างเงี้ยโยมเกิดทั้งวันเกิดทั้งคืนมันไม่มีเวลาผ่อนเลยทุกนี้เพราะเราไม่รู้วิธีดับทุกวิธีออกจากทุกที่พุทธเจ้าทรงสอนมรรคมีองค์8เป็นเครื่องดำเนินไปสู่ความดับทุกสัมมาทิฏฐิคือปัญญาอันเห็นชอบสัมมาสมาธิคือความตั้งใจชอบเห็นไหมเราไม่มีมรรคคือทางเดินของจิตเลยเราไม่เห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงเลยเราจะมีมรรคเราจะมีมรรคได้ยังไงจะมีทางเดินของจิตได้ยังไงจิตก็ไปในทางที่ไม่ดีไปในทางโลภทางโกรธทางหลงหมดเลยทางสว่างไม่ไปเป็นผิดหมดเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อไม่มีมรรคก็ไม่มีทางเดินที่จะไปได้ก็วนเวียนอยู่ในวัฏฏะความเวียนว่ายตายเกิดนี่เองเกิดแล้วก็มีทุกข์ทุกข์แล้วก็เกิดอีกบางครั้งก็ทำดีก็ได้เป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาพอหมดบุญก็ไปเป็นอย่างอื่นอีกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ไปตกนรกก็ได้ไปเป็นเปรตก็ได้ไปเป็นอสุรกายก็ได้เป็นได้หมดเนี่ยเพราะสติปัญญาของเราไม่ได้สะสมไม่ได้สร้างนั่นเราเกิดมาชาติหนึ่งได้พบพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเราเป็นโชคเป็นลาภไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ต้องพูดมันเทียบกันไม่ได้มันเอาไปสวรรค์ไม่ได้มันซื้อสวรรค์ไม่ได้ซื้อนิพพานไม่ได้ซื้อความเป็นมนุษย์ไม่ได้ทานศีลภาวนานี้ต่างหากที่จะนำความเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติให้แก่ตัวเองนั่นขอให้เราทุกคนที่เกิดมาแล้วได้พบพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้จงน้อมไปประพฤติปฏิบัติเรามาวันนี้ตั้งใจมาสร้างความดีคำว่าความดีนั้นทุกคนต้องการเพราะผลของมันคือความสุขทุกคนอยากได้ความสุขไม่ว่าจะเป็นโลกนี้หรือโลกหน้าโลกไหนๆก็ต้องการมีความสุขเห็นไหมเวลาเราทำบุญไปกราบพระไหว้พระทุกคนก็ปรารถนาถ้าเกิดอีกก็ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยสวยมีสติมีปัญญาต้องการกันทุกคนแต่ไม่ลงมือทำทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยภาวนาทำให้คนมีปัญญาเห็นไหมต้องทำสามอย่างถึงจะครบถ้วนคนที่เขาเกิดมาครบถ้วนเห็นไหมเขาเกิดมาพร้อมหมดเลยทรัพย์สมบัติเขาเกิดมาในตระกูลที่มีทรัพย์สมบัติเขาไม่ต้องทำเขาเกิดมาปั๊บอยู่ในตระกูลนั้นเลยตระกูลเศรษฐีเลยรูปสวยเกิดมาสมบูรณ์สง่างามถ้าเป็นหญิงก็สวยเป็นผู้ชายก็หล่อเกิดมาพร้อมเลยแล้วมีสติมีปัญญาเห็นไหมสามารถสร้างชื่อเสียงวงตระกูลของตัวเองให้รุ่งโรจน์ไปที่ไหนก็ไปพูดไปทำอะไรเรียนอะไรก็เก่งมีความสามารถเขาสร้างมาเขาทำมาโยมบุญบันดาลให้เขามีความสุขเห็นไหมเป็นเรื่องของบุญทานศีลภาวนาทำให้คนมีความสุข
งั้นเราต้องสร้างเหตุปัจจัยเหล่านี้ไม่ใช่ปรารถนาอย่างเดียวอธิษฐานอย่างเดียวไม่สำเร็จพระพุทธเจ้าพระองค์สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าต้องการโปรดสัตว์โลกนี้ให้พ้นจากความทุกข์สร้างบารมีเมื่อปรารถนาต้องลงมือสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันสมณโคดมเนี่ยองค์ที่สี่เนี่ยสร้างบารมีมาสี่อสงไขย กำไรแสนมหากัปยาวนานสี่อสงไขยนี้นับไม่ถ้วนโยมทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาสัจจะไปจนถึงอุเบกขาบารมีบารมีสิบทัศน์แยกไปแล้วเป็นสามสิบทัศน์เพราะเป็นทั้งอุปปารมีแล้วก็ฐานะบารมีแล้วก็ปรมัตถบารมี แบ่งไปเป็นสามสิบทัศน์พระองค์สร้างมาส่วนสำเร็จทั้งสามสิบทัศน์นะโยมใช้เวลายาวนานมากนับไม่ถ้วนเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายนี่นับไม่ถ้วนกว่าจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบารมีของพระองค์เนี่ยสร้างมามากมายทานศีลภาวนาเนกขัมมะออกบวชสัจจะปัญญา ขันติเมตตาไปจนถึงเบกขาบารมีพระองค์สร้างมาสี่อสงไขยจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโปรดพวกเราเราต้องนำเป็นตัวอย่างโยมไม่ใช่อธิษฐานเอาไม่สำเร็จต้องลงมือด้วยเราต้องการมีความสุขเราต้องทำความสุขนั้นให้เกิดขึ้นฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนปรารถนาและลงมือทำ ความสุขความสำเร็จจะได้เกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายฉะนั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้ปรารถนามาสร้างบุญกุศลเนื่องในวันพระก็ขออำนาจบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมทุกท่านได้ทำแล้วในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญบารมีเหล่านั้น จงบังเกิดผลแก่ทุกท่านทุกคนขอให้มีความสุขมีความเจริญมีสติมีปัญญาเข้าถึงธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิข้าที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายสังฆทานไตรธรรมนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านตั้งนโมสามจบพร้อมกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินัง วาตเมธานังสุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังอยู่นี่แล้วประกาศว่าอยู่นี่แล้วไม่เห็นกันอาสวะคยาวหังสุขังโหตุตาติยัมปิสุทินัง วาตเมธานังอาสวะคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุค่ะท่านที่มีสังฆทานให้ทำค่ะขอเชิญถวายพระคุณเจ้าได้ค่ะค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะวันนี้ได้ยอดบุญในเรื่องของหนังสือสวดมนต์นะคะที่จะ สร้างขึ้นนะคะมอบให้ญาติธรรมในวันกฐินสามัคคีวันอาทิตย์ที่28ตุลาคมนี้นะคะได้ยอดบุญทั้งสิ้น19,990 บาทสาธุค่ะท่านใดจะต่อยอดบุญเรียนเชิญด้วยนะคะค่ะส่วนทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงวัดสังฆทานนะคะวัดโชติการามและนักเรียนที่วัดตึกนะคะจำนวน90ทุนทุนละ1,000 บาทจะมีพิธีมอบ ที่เรือนไทยในวันที่24กันยายนนี้ค่ะได้ยอดบุญในวันนี้นะคะทุนการศึกษา
6,750 บาทสาธุนะคะท่านใดจะต่อยอดบุญเรียนเชิญได้นะคะยอดละ 1,000 บาทวันนี้ก็ได้6ทุนแล้วนะคะอยากให้ได้10ทุนมากนะคะท่านใดจะมอบทุนทุนละ 1,000 บาทเรียนเชิญได้หรือตามกำลังบุญค่ะและในวันนี้นะคะขอเชิญนักบวชเนคขมะและแม่ชีนะคะคณะแม่ชีอุบาสกบาสิกาได้ร่วมสวดมนต์ร่วมในโครงการนะคะธรรมสัญจรเผยแผ่ธรรมะในช่วงเข้าพรรษานะคะในวันนี้ในเวลา 12:30 นาทีที่ศาลาอาจารยบูชานะคะเดินเข้าไปในเส้นทางเดียวกับทางกุฏิดินนะคะเพื่อไปร่วมกิจกรรมดีๆนี้ในโครงการธรรมสัญจรค่ะท่านใดจะมอบทุนเรียนเชิญนะคะปัจจัยเชิญด้านนี้ค่ะค่ะมอบทุนให้กับนักเรียนนะคะ90ทุนด้วยกันโดยตามตำริพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานค่ะจะมีพิธีมอบในวันที่24กันยายนนี้ที่เรือนไทยนะคะเรียนเชิญผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนตามกำลังบุญได้ค่ะเพื่อร่วมกันสนับสนุนให้โอกาสเยาวชนของชาตินะคะจำนวน90คนที่จะมาขอรับทุนทุนละ 1,000 บาทนะคะวันนี้ต่อยอดบุญได้นะคะขอสักประมาณ10ทุนก็ยังดีนะคะค่ะในวันนี้ได้ 6,750 บาทแล้วค่ะเรียนเชิญผู้ใหญ่ทุกท่านได้มอบทุนให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศชาตินะคะค่ะต่อไปค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรจจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแม่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่โพธิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีชัยสิทธิทนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโตที่พระกยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโชคมีกำลังเตริอายุจวันโนจะโพคังวุติจยสวาเตริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มีโยชน์สัตวัสสาจะอายุจาและอายุยืนร้อยปีทีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน
ราคันตุสัพพะเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนา ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิฮาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสังฆังนมามิ ข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยคุณังอหังวันทามิ ข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบต่อไปขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีกสามครั้งพร้อมแล้วกราบ อนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะต่อไปค่ะขอเชิญนักบวชเนคขมา